สนับสนุนโดย AIS 3G ถ้าพูดถึงเรื่องดีๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับต้องบอกว่ามีมากมายหลายอย่างนับไม่ถ้วนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือแม้แต่ใช้เพื่อติดต่อกับเพื่อนฝูงที่อาจจะไม่ได้เจอกันมานานครับแต่ขณะเดียวกันนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เต็มไปด้วยด้านมืดที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมหลายอย่างซึ่งก็เป็นคำถามไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบครับว่าจะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับเริ่มตั้งแต่เรื่องที่น่าจะเบาที่สุดอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์ครับที่แม้ว่าจะไม่ได้สร้างปัญหากับสังคมโดยตรงแต่ก็ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนั้นไม่เติบโตเท่าที่ควรครับแถมบางครั้งเนี่ยยังนำไปสู่ปัญหาระหว่างประเทศด้วยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่จับไทยเอาไว้ในรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองด้านปัญหาลิขสิทธิ์แล้วก็มีการวางนโยบายตอบโต้เพื่อกีดกันสินค้าไทยประเภทอื่นๆที่นำเข้าไปขายในสหรัฐครับจริงๆต้องบอกว่าปัญหาเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นั้นนะครับมีมานานแล้วและยิ่งนานวันเนี่ยปัญหาตัวนี้ก็ยิ่งลุกลามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งที่จริงๆแล้วบางคนอาจจะเริ่มหันไปใช้ซอฟต์แวร์แท้บางคนอาจจะหันไปใช้ซอฟต์แวร์ฟรีหรือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแล้วก็ตามณวันนี้นะครับซอฟต์แวร์ฟรีมีให้ใช้กันเยอะครับหลายๆตัวเนี่ยทำงานได้ดีแบบที่ไม่ต้องไปละเมิดลิขสิทธิ์ใครสำหรับประเทศไทยนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะไปพึ่งร้านขายซีดีเถื่อนตามห้างสรรพสินค้าซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเปิดกันมาได้เป็น10ปีแต่ตำรวจกลับดำเนินคดีได้ไม่เต็มที่ส่วนทุกวันนี้นะครับแม้ร้านซีดีเถื่อนจะเงียบเหงาไปบ้างแต่การละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์ภาพยนตร์แล้วก็เพลงกลับไปคึกคักบนเว็บไซต์ประเภท Torrent ครับถ้าพูดถึง Torrent นะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยรู้จักแล้วก็เคยใช้กันมาบ้างครับแล้วก็น่าจะพอทราบว่า Torrent นั้นถือเป็นแหล่งรวมทุกสรรพสิ่งในโลกดิจิตอลก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ล่าสุดหนังชนโรงเพลงในอัลบั้มใหม่ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่หนังสือที่สแกนออกมาแจกกันฟรีๆแต่ละคนเนี่ยดูจะภูมิใจเหลือเกินครับโดยใช้คำว่าเอามาแบ่งปันเหมือนกับได้ทำดีครับแต่ถ้ากลับไปคิดดีๆเนี่ยจะพบว่าการทำดีโดยการขโมยของคนอื่นมาแจกนั้นไม่น่าจะถูกต้องสักเท่าไหร่ครับเว็บไซต์ Torrent ในเมืองไทยนี่มีเยอะครับตำรวจเคยดำเนินคดีไปบ้างบางแห่งแต่จับไปได้สักพักนะฮะก็เปลี่ยนชื่อเว็บแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ส่วนบางรายเนี่ยอยู่ยงคงกระพันครับอยู่กันมา5ปี10ปีสมาชิกเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เว็บกลับไม่เคยถูกปิดเลยสักครั้งทั้งที่แค่ไล่ปิดเว็บในไทยนั้นไม่น่าจะยากอะไรนะครับอย่าเพิ่งเครียดนะครับเพราะว่าด้านมืดของอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังมีมากกว่านี้เอาไว้ครั้งหน้าเราจะมาติดตามกันต่อครับเก่งกวิศราปฐมสูตรค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินคำว่าดิจิตอลทีวีบ่อยพอๆกับ 3G เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยมันคืออะไรอธิบายคร่าวๆแบบนี้ละกันนะคะว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยจะทำให้ฟรีทีวีที่เรารับชมปัจจุบันนี้จาก6ช่องเปลี่ยนเป็น48ช่องซึ่งถือว่าเยอะขึ้นมากเลยแหละค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยกำลังกลายเป็นที่สนใจนะคะของสถานีโทรทัศน์รายเดิมหน่วยงานราชการและก็รวมถึงภาคเอกชนที่กำลังจะเข้าประมูลกันอย่างมากมายด้วยค่ะแต่คราวนี้หลายๆคนก็อดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมคะว่าช่องทีวีของเราเนี่ยจะเพิ่มจาก6ช่องเป็น48ช่องได้ยังไงแล้วประชาชนอย่างเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างวันนี้เก่งก็เลยเอาคำตอบมาฝากกันค่ะดิจิตอลทีวีหรือเรียกสั้นๆว่า DTV นั้นเป็นการแพร่สัญญาณภาพและเสียงในแบบดิจิตอลซึ่งแตกต่างจากสัญญาณอนาล็อกที่ใช้กันมาเนิ่นนานนับวันจะยิ่งเห็นนานาประเทศขยับตัวเข้าหาดิจิตอลทีวีกันมากเรื่อยๆบางประเทศมีการเปิดช่องดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมในขณะที่บางประเทศนั้นถึงขั้นยกเลิกอนาล็อกทีวีไปเลยก็มีนะคะเหตุผลสำคัญในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ดิจิตอลทีวีก็เพื่อยกระดับในการให้บริการทางด้านเนื้อหาของโทรทัศน์ให้มีความหลากหลายและมีอิสระมากขึ้นเรียกว่าเป็นเทคโนโลยียุคใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุดนับตั้งแต่มีโทรทัศน์4ครั้งแรกเมื่อ62ปีที่แล้วก็ว่าได้ค่ะโดยปัจจุบันนั้นมีมาตรฐานของดิจิตอลทีวีหลักๆอยู่4รูปแบบคือ 1. ATSC ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาและอีกหลากหลายประเทศ2. DVB-T ที่ใช้ในยุโรปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
3. ISDBT ที่ใช้ในญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศในอเมริกาใต้และ 4. DTMB ที่ใช้ในประเทศจีนฮ่องกงและมาเก๊าจริงๆแล้วดิจิตอลทีวีเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างเลยนะคะซึ่งแต่ละอย่างก็ล้วนแต่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นเพราะว่าเทคโนโลยีพื้นฐานของดิจิตอลทีวีก็คล้ายๆกับการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะแทนที่จะใช้คลื่นความถี่แบบเดิมๆการแพร่ภาพและเสียงแบบดิจิตอลนั้นจะอาศัยการส่งข้อมูลในรูปแบบของ binary bit หรือว่าตัวเลข0และ1นั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเหมือนกับระบบข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เป๊ะเลยซึ่งภาพและเสียงที่ปรากฏขึ้นก็คือชุดของข้อมูล binary ที่ถูกแปลงให้กลายเป็นวิดีโอผ่านทางโทรทัศน์ดิจิตอลของผู้ใช้นั่นเองเลยค่ะซึ่งมีจุดเด่นนะคะอยู่ที่ด้านคุณภาพให้ความคมชัดและเหมือนกับต้นฉบับมากที่สุดนอกจากนี้ในเรื่องของระยะทางยังไม่เป็นปัญหาด้วยตราบใดที่สามารถรับสัญญาณเข้ามาได้ภาพก็จะคมชัดไม่มีประเภทว่าเบลอเสียงหายหรือว่าเป็นคลื่นๆเหมือนกับอนาล็อกทีวีอีกต่อไปค่ะช่องสัญญาณอนาล็อกที่เคยแพร่สัญญาณรายการโทรทัศน์ได้อย่างจำกัดจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี multicasting เพราะว่าสัญญาณดิจิตอลนั้นใช้แบนด์วิดต์ในการแพร่ภาพที่ต่ำกว่าค่ะทำให้เราสามารถส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์แบบดิจิตอลได้มากขึ้นอาจจะ 2-4 ช่องเลยนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเรามีโอกาสได้รับชมรายการที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองภายใต้ปริมาณแบนด์วิดต์ใช้งานเท่าเดิมค่ะดังนั้นสถานีโทรทัศน์สามารถเลือกได้ว่าจะแพร่ภาพแบบ HD ที่มีความคมชัดมากกว่าเดิมหรือจะแพร่สัญญาณภาพแบบ Standard Definition ที่ให้ความคมชัดประมาณนึงแต่ว่าสามารถส่งรายการโทรทัศน์ไปยังผู้รับชมได้มากขึ้นเมื่อพูดถึงดิจิตอลทีวีนะคะหลายๆคนอาจจะนึกว่าต้องเป็น High Definition เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะว่าสามารถส่งสัญญาณแบบภาพธรรมดาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าข้อดีนะคะอยู่ตรงที่เราสามารถส่งสัญญาณหลายรายการได้พร้อมกันค่ะในส่วนผู้ชมนั้นหากว่าใช้ทีวีรุ่นเก่าอยู่ก็สามารถหากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เพื่อช่วยในการแปลงสัญญาณดิจิตอลให้กลายเป็นอนาล็อกได้โดยมีข่าวว่าทางกสทช.อาจจะให้เงินส่วนลดสนับสนุนแก่ทุกครัวเรือนในการหาซื้อกล่องที่ว่านี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีงบหน่อยก็อาจจะหันไปใช้โทรทัศน์รุ่นใหม่ๆที่มีการรองรับแบบดิจิตอลแล้วก็จะทำให้สะดวกขึ้นนะคะโดยไม่ต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณให้วุ่นวายเลยล่ะค่ะและก็คาดว่ากลางปีนี้เราคงเริ่มได้เห็นโทรทัศน์ดิจิตอลจากแบรนด์ต่างๆกันมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะเราจะใช้ระบบ DVB-T2 ในการแพร่ภาพค่ะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็จะใช้ทั้ง2ระบบควบคู่กันไปก่อนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะในปี2558ถึงปี2563ก็จะเปลี่ยนมาสู่ยุคดิจิตอลทีวีแบบเต็มตัวค่ะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะรู้จักดิจิตอลทีวีกันดีขึ้นแล้วนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของเก่งแล้วเอาไว้ครั้งหน้าเนี่ยเก่งจะเอาเรื่องดีๆมาฝากทุกคนอีกเอาไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามที่สุดขององค์กรแห่งปีจากการจัดลำดับของนิตยสาร Business Plus สักครู่เดียวครับ